สวัสดีครับอาจารย์และพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมนายเจียนชีวิตตาครับจะมาพูดถึงชื่อของงานเรื่องระบบจัดการเรียนการบินนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ตุชกรรับตัวงานนะครับที่มาของโครงงานของผมนะครับเรียนการบินนะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบินทั้งหมดนะครับก็จะมีลักษณะการทำงานก็คือเรื่องบินจริงนะครับจะรับทำสิ่งพิมพ์ทุกชนิดเลยก็เช่นการแต่งงานอะไรทุกคนการแต่งงานหรือไปดิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหน้าออกแบบพวกเช่นออกแบบหนังสือแบบหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายอย่างครับก็ทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอัปเดตการก็ทำการออกแบบในคอมพิวเตอร์นะครับออกมาคำนวณระยะแล้วทำการอัปเดตจะนำมาทำงานได้ครับครับคุณเจ้าทีมนะครับมีปัญหาในเรื่องการจัดการกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าครับก็คือว่าเนื่องจากในอดีตนะครับทางองค์ทีมนะครับก็จะจัดเก็บในกระดาษหรือสมุดตลอดนะครับเก็บและบันทึกจำนวนสินค้าที่หลายกระดาษกับสมุดอย่างเดียวนะครับทางทีมจึงต้องการจะทำการจัดเก็บในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและความสะดวกสบายในการค้นหาครับดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำงานนี้เพื่อมาสู่การเก็บได้นำระบบจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่พบนะครับคือไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลเลยครับแต่ไม่เคยมีการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์เลยนะครับจัดเก็บแต่ในกระดาษอย่างเดียวครับก็เก็บข้อมูลของกระดาษเช่นยี่ห้อขนาดกระดาษจำนวนที่รับมาอย่างเงี้ยครับหน่วยของกระดาษก็เป็นริมแล้วก็จุดที่สั่งซื้อไม่สามารถเช็คสต็อกกระดาษได้ครับข้อมูลการรับสินค้าข้อมูลการใช้สินค้าข้อมูลสินค้าที่เหลือและการค้นสินค้าและการคืนสินค้าเข้าคลังนะครับขอบเขตของการทำงานนะครับเป็นประเด็นของการทำงานสแตนด์อะโลนซิสเต็มนะครับขอบของการทำงานก็คือสามารถระบุจำนวนสต็อกของกระดาษค้นหาข้อมูลของกระดาษที่ทำการจัดเก็บไว้ครับข้อมูลนั้นเองนะครับในการพัฒนาโปรแกรมของระบบจัดการนี้เป็นที่นะครับเราสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของทีมได้ครับในการติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0526ครับโทรไปตอนนี้จะมีใครรับสายนี่ครับโอเคผลที่จากการที่ไม่เก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรก็แต่ก่อนนะครับคือในการจัดเก็บสต็อกกระดาษของที่บ้านนะครับคือจัดเก็บในกระดาษเดียวครับแล้วก็คือมันมีปัญหาครับคือกระดาษหายบ้างอย่างนี้ครับกระดาษหายบ้างแล้วก็ในกระดาษในใบนั้นก็จะดูว่ามันเหลือกระดาษเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับหายเพราะอะไรหายครับมันหายเพราะอะไรกระดาษกระดาษมันเยอะเกินนะครับใช่สิมันหายเพราะอะไรเพราะไปใช้เกินเบิกไปเกินหรือว่าคนขโมยไปไม่ใช่ครับคือไปที่เราบันทึกมันหายไปครับบันทึกนี่บันทึกอะไรบันทึกเบิกของหรือบันทึกคือบันทึกแบบสินค้ามันเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จำนวนกระดาษพวกสินค้าเราเข้ามาคือก่อนหน้าที่คุณจะไปคิดทำมันอย่างเงี้ยระบบเดิมเนี่ยเขามีการเช็คสต็อกยังไงเช็คสต็อกเหรอครับ
ช็คสต็อกของอยู่ในสต็อกเหลือเท่าไหร่ไปยังไงเนี่ยระบบเจอเขาทำยังไงระบบเจอมาก็เช่นนะครับก็อย่างก็ที่บันทึกที่บันทึกที่ผ่านมาตลอดนะครับก็ในบันทึกในกระดาษอย่างเดียวครับที่คุณเรียกว่ากระดาษนี่คือบันทึกในสมุดหรือว่าบันทึกในสมุดบันทึกสมุดทั่วไปครับแล้วยังไงต่อซึ่งสมุดทั่วไปใช่ไหมครับก็ทางโรงพิมพ์ก็อยากแบบว่าแบบยังไงแบบบันทึกแบบจะแบบบันทึกในสมุดของคนที่คุณวาดเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงไหนมันเกิดปัญหาตรงไหนที่อยากจะทำบันทึกตรงไหนเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นสิในบันทึกแบบเก่าเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงปัญหาครับก็อย่างเช่นครับคือมันคืออะไรนะครับเรื่องของอ้าว